ีวีอย่าตกใจครับเสียงเรามาได้เราก็ไม่ได้ขยับอะไรร่างกายของเราตอนนี้ครับ God 7พร้อมเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังต้อนรับ God 7ครับผมเยอะสิโยเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะฮะให้พี่พี่สื่อมวลชนครับได้มีโอกาสเก็บภาพ7หนุ่ม God 7ครับนะโอเคนะครับเจ็ดหนุ่มก็เซเว่นครับสวัสดีครับขอท่าสวัสดีนิดนึงครับครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับเจ็ดหนุ่มก็เซเว่นครับเพราะนั้นไม่เสียเวลาผมว่าเราเข้าสู่การถ่ายภาพกันก่อนเลยดีกว่านะครับกับผู้บริหารของเรานะฮะนี่เจ็ดหนุ่มก็เซเว่นนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านครับเดินหน้า19ครับผมครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณอนุวัฒน์ครับวิชินรัตน์ครับประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัทโคโนล็อกจำกัดนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับให้กับศิลปินของเรานะครับเป็นของที่ระลึกนะฮะรวมถึงแสดงความยินดีด้วยนะครับที่มีคอนเสิร์ตในวันนี้นะฮะที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันอื่นนี้ครับพร้อมกับถ่ายภาพกับ7หนุ่ม God 7ครับนะฮะเดี๋ยวขอถ่ายรูป1ช็อตครับคุณวุฒินะครับกับ7หนุ่มนี่คือโปรโมเตอร์ของเราครับที่ทำให้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับนะฮะช็อตต่อมาครับไม่เสียเวลาครับตามเรื่องขึ้นมาครับโอเคนะฮะเมื่อมีโปรโมเตอร์ที่ดีแล้วเราต้องมีสปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยนะครับที่อยู่เคียงข้างกันนะฮะทำให้งานและกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับนะโปรโมเตอร์ของเราคือโคโนล็อกนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้ผมจะขอเรียนเชิญขึ้นมาร่วมถ่ายภาพนะครับผมขอเรียนเชิญครับคุณวสันต์รัมมาวาดนะครับผู้จัดการแผนกการตลาดนะครับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพครับอีกท่านครับมิสเตอร์เวนลิมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดอะแคนดี้แล็บนะครับประเทศไทยจำกัดครับขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยครับนะครับนี่คือสปอนเซอร์ใจดีของเราโอเคนะครับสองสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับโอเคครับมีโปรโมเตอร์ที่ดีครับสปอนเซอร์ที่น่ารักขาดไม่ได้เลยคือพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเราโดยตลอดครับในโอกาสที่ผมขอได้เชิญครับคุณปริศนานะครับรัตนเมธานนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทโฟโนล็อกจำกัดครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับตามติดมาด้วยดีเจแอคกี้ครับคุณลาลินเกศศิลป์ครับดีเจจากทูฟูป๊อปเรดิโอ .fm นะครับตัวแทนจาก BEC เทโลเรดิโอนะครับนะฮะมาต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับดีเจชาวๆนะครับดีเจชาวๆนะฮะวันนี้ตัวแทนจาก 94EFM นะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะครับสุดท้ายครับคุณสุกัญญาจันชูครับผู้จัดการทั่วไปครับโรงแรมดุสิตธานีครับกรุงเทพนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับในงานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะครับนะฮะนี่ครับตัวแทนจากโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพครับขึ้นร่วมถ่ายภาพนะฮะนี่คือทั้งโปรโมเตอร์สปอนเซอร์ที่น่ารักและพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดครับที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับ God 7 The First Land Party in Bangkok White Day First Day นะครับงานจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ14มีนาคมและ15มีนาคมครับใครมีบัตรแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ที่ทันเดโดเมืองทองธานีครับนะขอทุกท่านครับเดินหน้า29ครับนะฮะเข้าใกล้พี่สื่อมวลชนอีกสักนิดนึงนะฮะขยับขึ้นหน้าสักหน่อยนะครับงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดเราขาดนะทั้งสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ดีๆแบบนี้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับทั้งสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดครับรวมไปถึงโปรโมเตอร์ของเราด้วยจากโฟโนล็อกครับขอบคุณมากๆครับ
ที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาแล้วที่เราจะมาร่วมพูดคุยครับกับ7หนุ่ม God 7นะครับเอาละครับอันยองซีโอซีโอฮะวันนี้นะครับเราจะพูดคุยอันจือเซโยครับผมฝึกมาแค่นี้จริงๆนะครับต้อนรับ7หนุ่ม God 7ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับให้ทั้ง7ท่านนะครับได้ทักทายครับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครับรวมไปถึงแฟนๆพวกเขาอากาเซทุกคนครับอุซอนอินซาโซยัมบุจิเตเกียวหนึ่งสองสามก็มาเกเรก็เซเว่นโยเซ่ก็เซนต้าสวัสดีครับผมเดิมๆนะครับสวัสดีครับเจคเซนาครับผมสวัสดีครับเจบีครับสวัสดีครับจูเนียร์นะครับผมสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับยองจิครับครับสวัสดีครับยูยองครับครับนะฮะสวัสดีครับผมคิวนะครับคิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิวครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับที่ได้เจอ7หนุ่มนะฮะซึ่งเพิ่งจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันเป็นครั้งแรกนะครับการมาเมืองไทยครั้งนี้ครับมีการเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับรวมไปถึงได้มีการฝึกพูดภาษาไทยอะไรบ้างหรือเปล่าครับเที่ยวโอเรมานโอชันแต่어떻게준비를하셨는지태국어는혹시준비하신게있으신지궁금하시대요ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมตัวเพื่อแฟนพาร์ตี้เรานี่แบบเต็มที่มากครับมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆครับแต่ผมตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์ครับต้องรู้เฉพาะในงานสำหรับคนที่มาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น7หนุ่มจะทำอะไรให้กับแฟนๆบ้างมันมีวันไวท์เดย์มาด้วยครับผมใช่ต้องรอติดตามใช่ครับนะฮะท่านอื่นแล้วครับมีอะไรเสริมได้ไหมครับ어떻게준비하셨는지준비하신태국어는없으신지เตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ตไปยังไงบ้างเตรียมภาษาไทยกันมาคนละคำจริงป่ะครับอังกฤษภาษาไทยโชว์เลยครับ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 วันนี้ผมเป็นยังไงครับหล่อครับผมพูดชัดมากครับบารมี엄청좋았어요ขอบคุณครับผู้สอนดีครับครับ선생님이좋아서그런거라고지금뱀뱀씨가맞아요ใช่ค่ะใช่วันนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหครับผมแสกกลางครับผมเดี๋ยวกันมาครับคือเขาจะเก็ตผมไหมอ่ะคือผมมี저어때요도되는데ผมมี머리ผม도있거든요같은나라가뜻이두개예요그래서지금유머하신다고머리오대오네요라고하시는그วันนี้ผมเป็นยังไงบ้างหมายถึงผมที่คือตัวเรากับผมคือทรงผมเนี่ย MC 분은장난치신다고머리괜찮아요5대5라고하신거예요ครับหล่อมากครับผมอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวทําเองจะสวยครับ하면되지ผมมาชั้นแตงกวาทิชชู่ไนลอนพอรู้เรื่องมั้ยพอฟังรู้เรื่องครับแสดงว่าคุณไปกินข้าวผัดมาใช่มั้ยครับผมเค้าแพ้แตงกวาครับอ๋อผมแพ้แตงกวาที่สุดไม่ชอบแตงกวาที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับโอเคครับคาสเซเว่นสุสุครับสุสุครับสุสุครับก็อตเซเว่นสุสุครับใช่ครับก็อตเซเว่นนะครับก็อตเซเว่นไฟติ้งไฟติ้งครับเด้ไฟติ้งวันนี้ร้อนมากครับมีท่าด้วยวันนี้ร้อนมากครับนะผมชอบ ABC ชาคราทุกครับเดี๋ยวเพิ่งไป again please ห้ามาต่อให้เจ้าผมชอบ ABC ชาคราทุกครับพี่สมุทรฟังว่าไงบ้างครับผมชอบ ABC ชักกระตุกใช่ครับผมอ๋อ awesome โอเคนะฮะผมเต้นผมเป็นคนตลกแต่ผมเซ็กซี่โอ้ผมเป็นคนตลกแต่ว่าผมเซ็กซี่นะครับนะฮะตะหนูแบมแบมอยากจะพูดภาษาไทยยังไงภาษาไทยเหรอครับภาษาไทยเหรอครับ
อ๋อเขาบอกว่าพี่น่าเหมือนพี่ซาดีอ๋อขอบคุณมากครับมีคนบอกเหมือนกันครับครั้งที่แล้วอ๋อมีคนบอกเหมือนกันผมเป็นแรปเปอร์ชาวเกาหลีใช่ไหมครับผมเป็นแรปเปอร์ครับผมอย่าง one two three โอเคครับผมภาษาไทยของผมแล้วครับครับผมไม่โอเคครับผมชอบให้ทุกคนเรียกว่าตันหนูมากมากครับตันหนูไม่รู้ทำไมมันน่ารักดีครับผมน่ารักดีมันดูแบบว่าเด็กๆน่ารักตอนแรกชอบให้เรียกพี่กันนะครับแต่ว่าไปมามันเบื่อครับผมตันหนูน่ารักเป็นตันหนูน่ารักกว่าใช่ครับที่เหลืออีก6ท่านอยากเรียนรู้ภาษาไทยอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนแพมแพมชีวิตเราบ้าง6คนนั้นถ้าเพื่อนที่ไทยก็ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแพมชีวิตนี้การจะจูงกันต่อมั้งมีสัยมาร์ฮากุสเป็นไทยก็การจะจูงกันเนี่ยการจะจูงกันเลยแพมแพมพันธ์เทพเพื่อนกันสิมิดาเขาบอกว่าให้แพมแพมสอนก็ได้ค่ะอ๋อครับโอ้แต่แพมแพมสอนไม่เท่าผมหรอกเชื่อผมโอ้วันนี้การจะจูงกันที่ถูกต้องนั่นเดี๋ยวผมจะสอนอันนึงให้เราการจะจูงกันอัปเดตแบบแบบให้เธอไปอุ้งอิสินะก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะให้แบบแบบดีกว่าเรียนจากแบบแบบน่าจะดีกว่า I'm sorry นึกว่าจะให้สอนท่าแบบหล่อซะหน่อยหล่อเย้พี่เขาผมเตรียมกันมาไว้หมดแล้วอ๋อไปเตรียมมันมาเยอะแล้วเพื่อพรุ่งนี้ใช่ครับเพื่ออ๋อมันมีเซอร์ไพรส์อยู่มีเซอร์ไพรส์เพราะนั้นไปคำถามต่อไปดีกว่านะครับเมื่อกี้เราก็ได้ยินไปแล้วนะในการพูดภาษาไทยของแต่ละท่านที่มีการฝึกซ้อมมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีแบบจัดเต็มนะครับความพิเศษในวันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้มีอะไรบ้างครับ내일과내일모레있어우리팬파티팬미팅이얼마나어떻게특별할것같은지얘기좀해주시겠어요일단저희가태국에서팬미팅을처음하는거라서굉장히의미가깊은팬미팅일것같고요저희도많이준비를하고새로운퍼포먼스를준비했다기보다는저희가다시한번퍼포먼스를체크하면서그런것도생각을하고오랜만에또저희가팬분들을만나는거라서많은걸준비했으니까재밌는팬미팅이되지않을까생각합니다เขามั่นใจว่าแฟนปาร์ตี้พรุ่งนี้อะค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้ค่ะเป็นแฟนปาร์ตี้ที่สนุกมากแล้วก็มีความหมายกับเขามากเพราะว่าเป็นแฟนปาร์ตี้หรือแฟนมิทติ้งครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทยอะค่ะบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เคยดูมาแล้วเขาเตรียมมาเด็ดๆมากกว่านั้นนะคะก็คืออยากให้คนทุกคนติดตามดูแล้วกันนะคะบอกว่าเชื่อครับแฟนๆชาวไทยรอดูคุณรอเจอคุณทั้งหมดเลยครับขนาด2รอบบัตรขายหมดแล้วยังมีน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดฝากผมมาบอกว่าอยากจะเจอพวกคุณมากๆด้วยครับโอ้แพ็กเกจ에서정말로인기가아주많으신게우리가두번이잖아요이틀동안공연을하는데다솔드아웃이됐어요ครับ지방에계신팬분들도꼭전해달라고오빠들많이사랑하고보고싶다고 MC 분이들으셨다고하시네요ทั่วประเทศไทยเลยครับ전국적으로아주인기가많으시죠감사합니다저희사랑해주셔서감사합니다ขอบคุณครับคำถามต่อมาครับขออนุญาตถามตนุแบมแบมแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยนะฮะถ้าเกิดเลือกได้สถานที่หนึ่งที่คุณจะพาเพื่อนๆกอลเซเว่นของคุณที่เหลืออีก6ท่านไปเที่ยวได้คุณจะพาไปที่ไหนครับ이번질문은뱀뱀씨한테드리는질문이에요뱀뱀씨가태국인으로서우리태국에서멤버분들데리고어디놀러간다면어디를갈건지가질문이에요ในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยเหรอครับอยากพาไปบ้านผม집으로모시고싶다고하시네요와어我대박봄분ซื้อบ้านหลังใหม่ไปกองหอยไม่เจอแม่โอ้โหแล้วอยากพาไปจิบอ๋อแม่เพื่อแม่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 ก็อยากอยากเลยพาอยากพาไปโชว์บ้านใหม่เลยเนี่ยคือเลยเขาเซโร่จีกุ้งยองชิคเกอร์ดิลิกุสิปตาบุจิวโรโบชิคุสิปตาบุนะครับเป็นลูกที่น่ารักมากๆเลยนะครับจะไปกันหมดที่บ้านจะไม่ถล่มใช่ไหมครับไม่ครับนะเพราะว่าก็เซเว่นเลยซื้อหลังใหญ่แม่ก็จีกัสที่เจ้าเนี่ยจะกุ้งขึ้นจิ้มเลยตัวเนี่ยจุดพิเศษต้องมาชิเนียโอเคเอ้ยเอ้ยบ้านหลังใหญ่ครับนะครับต่อมาปกติแล้วในวันไวท์เดย์แบบนี้เนี่ยทุกท่านทำอะไรอยู่บ้างครับไวท์เดย์จ้าเนี่ย내일이보통ไวท์เดย์때뭐하세요อย่างปีที่แล้วไวท์เดย์작년ไวท์เดย์때뭐하셨어요집에서잤습니다เขาบอกนอนอยู่ที่บ้านอะค่ะครับ그거도있어막초콜릿샀는데그냥자기럭커에서놓고그냥모른척하고그냥뭔지알죠자기한테선물주는거เขาบอกว่าเขาเคยซื้อช็อกโกแลตใส่ไว้ในล็อกเกอร์ตัวเองแล้วเปิดแล้วเหมือนเจอเหมือนให้ของขวัญตัวเองอะค่ะซื้อเองเลยครับซื้อเพื่อนโอเคตัวลูกคู่เซอร์ไพรส์ครับดูลันช็อกนะแล้วท่านอื่นครับท่านอื่นๆเนี่ย저 솔직히 화이트 그 뭐라 해야 돼 그 미국에서 화이트가 없어서
ช่บูรูใช่ไหมเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยครับอ๋อไม่มีเทศกาลไวเดย์ใช่ค่ะไม่ค่อยรู้จักแต่ครั้งนี้จะมีแน่นอนคุณกับแฟนๆนะครับวันนี้ไวเดย์ก็อาจจะพิเศษกว่าเพื่อนๆกับมาแต่ละวันนี้ก็ใช่ค่ะครั้งแรกของมาร์คกับคนไทยชอบปั้นเจ้าไวเดย์ไทยกับเพื่อนๆกว่าดีจังเลยนะดีครับครับผมคุณคิดว่าในเจ็ดหนุ่มก็เซเว่นคุณใครเป็นคนขี้อายที่สุดเราเจ็ดคนจากนั้นใครเป็นคนที่ขี้อายที่สุดเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วชี้ห้าสิบท่านเนี่ยที่จิ้มออกให้ดูใช่ไหมชี้ไปที่คนนั้นนะฮะใครเป็นคนที่ขี้อายใช่ใช่ค่ะโอเคโอเค one two three ทำไมอ่ะมาร์คขี้อายสุดเหรอครับเว้ยมาร์คชี้ก็ใช่ใช่ไงไงทำไมมาร์คเป็นคนขี้อายที่สุดครับทำไมครับวีวีวีทีมคือ지내보면ชายใจเยอะ그냥ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าค่ะว่าผมมันไม่ชายเขาไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ครับอยู่คนเดียวเลยมั้ยอ๋อเป็นคนขี้อายนะน่ารักดีครับแล้วคนไหนเซ็กซี่สุดครับดูก็หาดังเซ็กซี่ผมเชื่อ믿는데요 믿알겠대요 네คือคุณไม่รอสมาชิกเมมเบอร์ที่เหลือชี้เลยนะเขาบอกว่าคุณเจเนียบอกว่าอันนี้ขอชี้ด้วยได้ไหมคะขอชี้โอเคถ้าได้เสร็จแล้วทุกเพียงพี่เดิมสีก็บางทีแต่ว่าคือบางทีแจ็คสันบอกว่าไม่ต้องค่ะไม่ต้องชี้คุณแจ็คสันอาจจะคิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดในวงคือในตัวของเขาเลยทุกคนเลยแต่ว่าชี้ดีกว่าแต่สมาชิกในวงไม่เห็นด้วยใช่นะครับมติไม่เป็นเอกฉันท์เป็นครุฑเพียงแค่ได้สุดเซอร์คุณแจ็คสันนะครับคุณคิดว่าคุณเซ็กซี่ที่สุดแต่ในวงคิดว่าใครเซ็กซี่ที่สุดครับ1 2 3โอ้โหคือโอ้โหแจ็คโอ้นะก็เซ็กซี่จริงคะแนนเสียง5ต่อ1 2 เซ็กซี่ครับแต่จริงแล้วแฟนๆอากาเซชาวไทยก็คิดว่าทั้ง7หนุ่มเนี่ยเซ็กซี่ทุกคนแต่เซ็กซี่คนละแบบแค่นั้นเองเพื่อนๆที่เราเห็นใน7คนทุกคนทั้ง6ชาติ각자다른매력이있는거예요ครับโอเคความคืบหน้าครับของอัลบั้มชุดต่อไปถึงไหนแล้วบ้างตอนนี้다음앨범은어디까지준비가됐는지많은분들이궁금하고생각하고계세요정확하게말씀드릴순없고요기대해주셨으면좋겠고지금열심히해서더멋진곡으로나오려고준비하고있으니까 、네、많이기대해주셨으면좋겠어요เขาบอกว่าบอกตรงๆตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามดูแต่เขาสัญญาว่าอัลบั้มต่อไปเพลงที่มาเนี่ยจะเท่กว่าแล้วดีมากๆอยากให้ทุกคนติดตามนะคะครับตอนนี้ก็เท่อยู่แล้วนะครับนะฮะสุดท้ายครับอยากให้ทั้ง7หนุ่มครับฝากอะไรถึงพี่ๆสื่อมวลชนชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนคลับอาเซชาวไทยทุกคนครับ마지막으로여기와주신많은분들과팬분들께한말씀부탁드릴게요ก็อยากให้มาดูพรุ่งนี้อยากให้พรุ่งนี้มาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนกับผมแล้วคือพยายามเตรียมกันมากครับครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมท่านอื่นเลยครับอยากฝากเพิ่มเติมไหมครับเพมเพ็กซ์ก็엄청많이준비했다고내일뭐하는분들이놀랄정도로준비를많이하셨다고하시네요다른분들또하실말씀없으신가요저도같은말하고싶었어요근데왜나보다먼저얘기하지나생각하고저포맨님은그다음에들고온거같아요 I'm sorry 뭐태국팬아이가세븐과함께정말파티하고싶어요정말그팬미팅때정말같이쉬어버리고싶어요네네네อยากให้พรุ่งนี้ค่ะสนุกเต็มที่ไปเลยก็คืออยากมีปาร์ตี้กับประเทศไทยแลนด์พรุ่งนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเต็มที่ค่ะสนุกการมีติ้งของเรานะฮะเต็มที่แน่นอนครับทุกคนครับต่อไปครับเออ마지막으로정말저희가많이준비했고팬팬말처럼정말화려재밌는팬미팅되도록많이준비했고요저희가또태국에서처음있는팬미팅이다보니까더욱더많이준비를했으니까많이기대해주시고재밌게같이즐겨주셨으면좋겠습니다감사합니다เขาบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบบอกสนุกแน่นอนนะคะเขาเตรียมมาเยอะค่ะอยากให้ทุกคนมาหาเขาพรุ่งนี้นะคะรับรองว่ามันกันเต็มที่เลยอะค่ะมันแน่นอนคุณจูเนียร์ครับเชิญครับคุณนั่งหลังตรงมากเลยครับเราคุณยังเจอ이렇게앉을수없으니까นั่งอย่างนี้ไม่ได้처음인만큼특
특별한 게 없다고 생각이 듭니다. 그러니까 저희 갓세븐 팬미팅 처음인데요, 대구에서. 그만큼 많이 보러 와주셨으면 좋겠고, 네, 후회 없는 그런 팬미팅 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะพิเศษมากเพราะว่ามันคือครั้งแรกและครั้งแรกในประเทศไทยด้วยอะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังหลังจากที่กลับบ้านมาเต็มที่กันในฮอลเลยอะครับนะต่อมาครับนะครับ이번에 저희 태국 온 거 저희 가수맨 처음 저희끼리만 온 거라서 되게 내일 기대하고 되게 많은 걸 준비했으니까 내일 다 같이 재밌게 좋은 하루 보냈으면 좋겠어요. ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่การเซเว่นนะคะมากันเองเขาเลยรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะพรุ่งนี้เขาจะเต็มที่เหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนมามีความทรงจำดีๆแล้วก็มาสนุกสนานกันเต็มที่เหมือนกันนะคะครับนะสนุกมากแน่นอนครับเชิญครับ ก็ช่วยเหลือชิมิให้สนิทกันคือเดี๋ยวถ้าก็ช่วยเหลือเสร็จจะเต็มที่เก๋ปาร์ตี้สนุกเก๋คือยังกันช่วยโดนรับช่วยเหลือสนุกกันสนิท เขาบอกว่าเตรียมมาเยอะมากๆนะคะอยากให้ทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่นะคะมาหาทุกคนพรุ่งนี้นะคะครับสุดท้ายครับมาสิมาครับเด็กๆให้พวกคันดึกกี้มีนันนารายว่าสดชื่นให้พวกเขาก็โอเคอีกหนึ่งดวงอันนี้ให้พวกเขาได้ทำอาชีพชีวิตสุดชีวิต เขาบอกว่าเขาทุกคนนะคะมีความสุขมากเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความสุขอะค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้มาหากันแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่เหมือนกันครับผมแต่คำนั้นเองจอยเซเว่นนี่นะให้ความไฟเตะกับชิบูย์สุดๆเลยพูดง่ายๆพรุ่งนี้อะค่ะอยากให้ทุกคนมีไฟเตะที่เต็มไปด้วยความสุขกับหนุ่มๆเจ็ดคนนะคะกับเซเว่นทุกคนผมเชื่อว่าแน่นอนครับทุกคนจะมีความสุขไปกับเจ็ดหนุ่มก็เซเว่นแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากๆทั้งเจ็ดท่านนะครับขอบคุณมาก
เอาละฮะนี่คือแค่งานแถลงข่าวครับเพราะฉะนั้นความสุขเต็มรูปแบบทั้งหมดจะเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้นะครับกับเจนหนุ่มก็อตเซเว่นครับอะไรฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับทั้ง7ท่านเลยครับคำสวีดาคำสวีดาขอบคุณด้วยนะครับมาชมอินซานมาชมอินซานครับก็สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับนะเจอกันพรุ่งนี้ครับแน่นอนครับใครที่มีบัตรแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของเรานะเจอกันแน่นอนในวันพรุ่งนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมทั้งเจนหนุ่มก็เซเว่นลุกขึ้นปุ๊บแล้วต้องดึงกางเกงเตอร์